ฮอตไลน์ฟุตบอล2014สนับสนุนโดยเครื่องดื่มโค้กร่วมสุดซ่ากับฟุตบอลโลกของทุกคนต้องโค้กสวัสดีครับพี่เกมสวัสดีพี่ไพฑูรย์ครับผมครับสวัสดีน้องต้นด้วยนะครับครับผมคุณผู้ฟังไอเทม96ฟอร์มวิดีโอครับครับผมวันนี้พี่กิมอยู่ที่ไหนครับตอนนี้ตอนนี้นะครับก็อยู่ที่มูรัมบีฮอลล์นะครับเป็นห้างสรรพสินค้าที่อยู่ในโซนมูรัมบีนะครับก็กำลังเดินทางมาหาซื้อซิมนะครับให้กับพี่เหม็นรุ่นพี่นะครับพี่เหม็นก็คือตอนนี้กำลังหาซื้อซิมที่บราซิลกันอยู่นะฮะครับคือซิมเนี่ยสนามบินนี้ซื้อไม่ได้หรือเปล่าเอ่ยหรือว่ายังไงคือได้คุณนะจริงแต่ว่าตอนที่เราเดินทางมาถึงสนามบินเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาประมาณ5 โมงเย็นนะครับซึ่งนักท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะแล้วก็เขากวาดเรียบไปหมดเรียบร้อยเราเดินหาประมาณ3 เที่ยวครับที่สนามบินประมาณ10 กว่าร้านก็บอกหมดเกลี้ยงเลยครับผมพวกซิมเติมเงินเนี่ยผมถามหน่อยต้องลงทะเบียนไหมครับผมต้องเติมเงินต้องลงทะเบียนไหมที่เราคุยกับเขาไม่ต้องถึงขนาดลงทะเบียนนะครับเพียงแต่ว่าเวลาเราจะไปซื้อเนี่ยต้องเอาพาสปอร์ตของเราไปยืนยันด้วยอ๋อแค่นั้นจบใช่ป่ะก็ประมาณสำเนาบัตรประชาชนอะไรประมาณนั้นใช่ไหมอ๋อใช่ก็ถูกซื้อไม่ค่อยยากเท่าไหร่แต่ว่าเวลาไปคุยกับที่ร้านเนี่ยต้องคือเขาจะซึ่งทางอาศัยโชคด้วยถ้าทางร้านมีพนักงานที่พอพูดภาษาอังกฤษได้เนี่ยก็จะลื่นปื๊ดนะครับแต่ว่าถ้ามันมีคนที่พูดภาษาอังกฤษได้เนี่ยก็ต้องมาใช้ภาษามือกันค่อนข้างเยอะกันเลยทีเดียวครับภาษามือระวังนะพี่กิมทำไมครับไปอยู่บราซิลภาษาแต่ละชาติไม่เหมือนกันโดยเฉพาะภาษามือนะครับแล้วก็ได้ข่าวว่าไปอยู่ที่เดียวกับพวกบิ๊กของ FIFA ด้วยใช่ไหมนะครับพูดถึงภารกิจของเราในวันนี้นะครับก็ขั้นแรกเลยนะครับก็เดินทางมาที่โรงแรมGrand Hyattซาโปโลนะครับซึ่งการเดินทางก็ถือว่าไม่ค่อยสะดวกตั้งแต่ตอนต้นเลยนะครับเนื่องจากว่ามีฝนตกลงมาทำให้อากาศของซาโปโลเนี่ยที่ค่อนข้างเย็นอยู่แล้วหนาวเย็นขึ้นกว่าเดิมนะครับใส่เสื้อ2 ตัวเนี่ยเหมือนจะเอาไม่อยู่เลยจำไปนะครับแล้วก็ระหว่างการเดินทางนะครับขึ้นรถเมล์เนี่ยภาพการจราจรนะครับก็ถือว่าอาจจะมีรถติดอยู่บ้างนะครับแต่โดยรวมแล้วเนี่ยถือว่าสะดวกสบายกว่าบ้านเราบนรถเมล์ของที่นี่นะครับก็3 เหรียญเท่านั้นทุกสายทุกทางทุกระยะทางครับ3 เหรียญกี่บาทครับหมดก็ถือว่าไม่แพงเท่าไหร่ตีเป็นเงินไทยคำนวณคร่าวๆก็ประมาณ45 บาทครับผมแต่ว่าเรื่องลำบากอย่างนึงก็คือเนื่องจากที่นี่เป็นเมืองหนาวบนรถเมล์เนี่ยเขาก็จะไม่เปิดแอร์ใช้โอเพนแอร์เอาบนรถเหมือนจะเป็นนกแอร์นะแต่เปิดหน้าต่างให้ลมจากภายนอกเข้ามามันก็จะมีบางช่วงที่หนาวบ้างบางช่วงที่ร้อนบ้างนะครับไม่เป็นไรครับคนไทยเราทำได้อยู่แล้วนะครับครับผมแล้วก็เดินทางมาที่โรงแรมแกรนด์ไฮแอทซาโปโลนะครับซึ่งโรงแรมนี้เนี่ยเป็นโรงแรมที่บรรดาทีมงานของฟีฟ่านะครับรวมถึงแขกรับเชิญต่างๆเนี่ยเข้าพักกันนะครับวันนี้ก็มีนักนะครับมาหาคุณวรวีมกุฎีนะครับนายกสมาคมฟุตบอลไทยนะครับแล้วก็เป็นสมาชิกนะครับของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือว่าฟีฟ่าด้วยนะครับนอกจากเจอคุณวรวีเจอใครอีกครับพี่กิมครับผมก็เจอคุณวรวีนะครับเจอผู้จัดการทีมชาติไทยนะครับแล้วก็เจอพี่นักข่าวช่อง7นะครับก็ระหว่างที่เราทานอาหารกันเนี่ยทางด้านของทางทีมงานนะครับทางพี่เหม็นเนี่ยเขาก็บอกว่าไอ้ห้องอาหารที่เราทานกันอยู่เนี่ยถ้าสมมติเราโชคดีนะเรานั่งทานกันถึงเวลาเนี่ยก็จะเห็นมิเชลพลาตินี่บ้างล่ะเซนเตอร์บ้างล่ะเข้ามาทานอาหารในห้องเดียวกันครับนะครับแต่ว่าบังเอิญช่วงนี้เราโชคไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็เลยไม่มีพวกบรรดาทีมงานระดับปิดของฟีฟ่าเนี่ยลงมาทานร่วมเวลาเดียวกันครับนะฮะพี่กิมปรับตัวกับเวลาได้หรือยังครับอยู่ 2-3 วันแล้วโอ้โหต้องบอกว่า2 วันแรกนี่ค่อนข้างทรมานเลยนะครับ เพราะว่าชีวิตเนี่ยปรับเวลาไม่ค่อยถูกแล้วก็โอ้โหปวดหัวทั้งวันแต่มาวันนี้ครับหลังจากที่พักผ่อนเต็มที่ปรับเวลาเข้ากับเมืองท้องถิ่นได้เนี่ยก็ดีขึ้นนะครับอาการเนี่ยค่อนข้างสบายๆนะฮะอากาศก็เริ่มชินแล้วครับคล้ายกับอากาศหน้าหนาวบ้านเรานี่เองนะฮะนะครับแล้วมีคิวจะไปดูฟุตบอลคู่ไหนบ้างครับตอนนี้นะครับคิวที่เรามีอยู่ตอนนี้เนี่ยคือแน่นอนแล้ว3 คู่นะครับก็มีคู่ของเกาหลีใต้กับแอลจีเรียนะครับรวมถึงอีก2 คู่เนี่ยก็เป็นเกมบิ๊กแมตช์นะครับคู่ระหว่างสเปนกับฮอลแลนด์นะครับรวมถึงเยอรมันกับโปรตุเกสนะครับในรอบแรกนะครับคือเกมบิ๊กแมตช์เนี่ยคือได้ดูเลยใช่ไหมเหมือนกันจะได้เห็นเรา2 คนผ่านทางจอทีวีนะครับเนื่องจากว่าได้ที่นั่งดีที่สุดเลยนะครับแคตตากรีวันเลยทีเดียวต้องบอกไม่เสียเที่ยวเลยไปรอบนี้นะได้บิ๊กแมตช์เลยใช่นะครับได้เพื่อนบ้างหรือยังที่นู่นโอ้เพื่อนค่อนข้างเยอะเลยครับเพื่อนหญิงเพื่อนชายครับตอนนี้ผมส่วนใหญ่เพื่อนผู้ชายผู้ชายนะล่าสุดครับตอนนี้ไม่ธรรมดาแล้วครับเราสองคนเป็นผู้มีอิทธิพลในบราซิลครับรู้จักกับตำรวจที่บราซิลไปที่เรียบร้อยนะฮะในเฟซเป็นเพื่อนกันเรียบร้อยมีเซลฟี่กันด้วยนะครับต้องบอกว่าระหว่างที่เดินทางมาเนี่ย
น่าจะได้ยินคำร่ำลือนะครับเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยบ้างหลักความไม่เป็นมิตรอะไรบ้างหลักแต่ถือว่าวันนี้เนี่ยที่เราสัมผัสได้กับที่บราซิลนะครับตรงกันข้ามกันเยอะเลยทีเดียวนะครับคนในเมืองเนี่ยแม้บางคนจะพูดภาษาอังกฤษไม่ได้นะครับแต่บางทีเห็นเราตั้งกล้องถ่ายกล้องสมาร์ทโฟนอะไรอย่างนี้เขาก็มีมาทักทายมายกมือทักทายกันนะครับรวมถึงวันนี้เนี่ยระหว่างที่เดินทางมาแกรนด์ไฮแอทนะครับเราต้องต่อรถเมล์สองต่อนะครับพอต่อแรกเสร็จปุ๊บเจอปัญหาเลยครับหลงทางนะฮะก็เลยไม่ได้จะพึ่งพาใครเจอเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ตรงนั้นพอดีก็เลยถามทางเขาว่าอ่ะเนี่ยเราจะไปโรงแรมแกรนด์ไฮแอทต้องนั่งรถเมล์สายไหนตรงไหนเขาบอกว่าอ่ะเอาพูดอังกฤษได้กล้องเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเขาช่วยเราเต็มที่ด้วยการขับรถมาส่งเราสองคนเลยจบเลยโอเคนะฮะเผื่อคนบราซิลยังไม่ทำให้ขนาดนี้เลยถูกต้องแล้ววันนี้เขาพาเราขึ้นรถตำรวจเลยครับซึ่งระหว่างที่เราขึ้นรถตำรวจเนี่ยข้างถนนครับบรรดาประชาชนทั่วไปของบราซิลเนี่ยเวลาเราติดไฟแดงก็นั่งรถอยู่ข้างๆกันครับต้องหันมามองเราบอกว่าเขาตกใจมากนะครับเพราะว่าเฮ้ยไอ้เราวันนี้มันไปทำอะไรผิดหรือเปล่าอะไรแบบนั้นนะฮะแต่จริงๆคือไม่ได้ทำอะไรผิดนะครับเจ้าหน้าที่เขาใจดีพามาส่งถึงที่แค่นั้นเองนะฮะครับผมอ่ะครับโอเคนะฮะนั่นก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดนะของที่ประเทศบราซิลนะครับช่วงนี้ขอบคุณพี่กิมมากนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับฮอตไลน์ฟุตบอล2014สนับสนุนโดยเครื่องดื่มโค้กร่วมสุดซ่ากับฟุตบอลโลกของทุกคนต้องโค้ก